Guten Morgen สวัสดีตอนเช้าลิซซี่ตื่นมาทำความสะอาดตัวเองใช่ไหมใช่ไหมสติงกี้สติงกี้หรือว่าไม่สติงกี้ไม่เหม็นหึเราอะตอนนี้ลิซซี่ขึ้นไปนอนกับพวกเราบนเตียงคือนิดไม่ได้ปิดประตูนอนนะลิซซี่ก็ขึ้นไปนอนด้วยไปแอบข้างๆตั้งแต่วันที่28 29มกราคมตอนแรกโนเมนก็เอาที่นอนมาวางไว้ให้นะคะให้มานอนตรงนี้ตรงนี้แต่ลิซซี่ไม่นอนนะก็ขึ้นไปนอนห้องน้องฟิโอน่าเหมือนเดิมนะคะหน้าห้องแล้วก็เหมือนจะแบบเบื่อนะแปลกที่นะคะก็เลยขึ้นไปนอนกับพวกเราบนเตียงกระโดดเล่นทั้งคืนเลยอะตอนกลางคืนตอนนี้ไม่กลัวแล้วนะตอนนี้อยากเล่นอย่างเดียวอ่ะไม่กลัวแล้วตอนนี้ดิซี่อ้วนขึ้นอิ่มหนำสำราญนะอยู่กับเราน้ำหนักขึ้น300กรัมพาไปหาหมอฉีดยามาสวัสดีค่ะวันนี้ข้างนอกบรรยากาศฝนตกปล่อยๆนะตกนิดหน่อยนะคะเริ่มตกตั้งแต่เช้าเลยเมื่อคืนไม่มั่นใจเหมือนกันนะคะว่าตกหรือเปล่าวันนี้เราไปไหนกันไม่ได้นะคะก็เหมือนเดิมนี้จะทำคลิป1วันของเราว่าวันนี้เราทำอะไรกันบ้างก็จะมีแมวแล้วก็ครอบครัวเราเนาะก่อนหน้านี้คือไปไหนไม่ได้จริงๆเลยนะคะไปได้แต่ไปซื้อของแล้วก็พาเด็กๆไปหาหมอพาลิซี่ไปหาหมอแค่นั้นนะอยู่แต่ครอบครัวจริงๆนะคะตอนนี้โชคดีมีลิซี่เพิ่มเข้ามาก็เหมือนกับว่าเรามีอะไรให้ทำเพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยลิซี่นอนขี้เกียจอยู่ตรงนั้นลิซี่ไม่กลัวแล้วนะคะเริ่มชินกับครอบครัวเราแล้ววันนี้เนี่ยนี่ก็คุยกับโนแมนเนาะว่าลิซี่เขาเริ่มเป็นสาวแล้วเราอยากจะปล่อยให้เขาออกไปนอกบ้านไปหาแฟนแต่ว่าต้องดูกันนะคะว่าลิซี่จะกลับมาหรือเปล่าแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าเราติดเหมือนกับคล้ายๆ GPS หรืออะไรอย่างเงี้ยคือเราสามารถรู้ได้เช็คได้ตรวจสอบได้ว่าลิซี่อยู่ที่ไหนอันนี้ก็คือข้อดีสำหรับการทำตรงนี้นะคะก็ไม่ต้องกลัวแล้วนะทีนี้โนแมนกับน้องซาร่าอยู่ข้างบนนะคะเดี๋ยวนี้พาไปดูแว็บหนึ่งเนาะว่าทำอะไรกันวันนี้โนแมนเขาอยู่บ้านก็เลยเอาตู้วางหนังสือของน้องซาร่าออกนะคะถ้าใครเคยดูคลิปเก่าๆของน้องซาร่าก็จะเห็นเนาะห้องนอนน้องซาร่าก็รกอย่างที่เห็นนะคะอันนี้น้องเอาออกจากตู้นะแล้วก็กำลังจัดเรียงนะคะยังไม่เสร็จเลยก็ไปเล่นกับพ่อนะอยู่ในห้องนอนนิดแต่ละมุมนะคะเยอะมากตอนแรกตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตู้ชั้นวางหนังสือของน้องซาร่าโนแมนเขาวางไว้ข้างนอกอย่างที่เห็นนะคะแล้วก็น้องซาร่าเอาของเล่นมาวางไว้ใต้โต๊ะเยอะมากนะของเล่นอย่างที่บอกนะคะแล้วก็ไม่มีเวลาเอาไปขายตลาดมือสองด้วยบางอย่างก็น้องซาร่าไม่ได้เล่นแล้วนะเต็มเลยนะคะนี่ก็เหมือนกันมุมด้านหลังตรงนี้นะคะเมื่อกี้ทีนิดยืนอยู่ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าแล้วก็ดูสิของเล่นกระจุกกระจิกเต็มไปหมดเลยนิดบอกให้น้องซาร่าเอาทิ้งบ้างนะลูกมันเป็นขยะก็ทิ้งไปน้องซาร่าบอกสำหรับหนูไม่ใช่ขยะนะแม่อึ้งเลยพอลูกพูดแบบนี้สำหรับนิดมันเยอะไปหมดเลยนะคะนี่มุมนี้ก็ของเล่นนะกระจุกกระจิกเต็มไปหมดสร้อยคอเครื่องแต่งตัวดูสิหนังยางคือแบบเยอะมากนู่นมุมนู้นก็ของเล่นนะอย่างที่บอกนะคะได้มรดกเยอะแล้วก็ไหนจะคริสต์มาสไหนจะของขวัญวันเกิดก็เนี่ยเต็มไปหมดเลยนี่ก็ได้จากของขวัญวันเกิดนะคะเพื่อนๆซื้อให้เป็น Playmobil เยอะมากห้องน้องซาร่าได้ยินเสียงพ่อลูกอยู่ในห้องนอนนิดห้องนอนนิดไม่มีอะไรเลยนะคะตู้ก็ให้น้องฟิโอน่าไปอันหนึ่งนะตอนนี้ของนิดก็เหลือแค่นี้เองนะคะแบ่งๆกันใช้กับสามีโนเมนเขากำลังวางแผนจะทำห้องให้น้องซาร่าแต่ว่าอีกนานนะน่าอีกจะประมาณ 2-3 เดือนนะคะตอนนี้ก็ปล่อยไว้แบบนี้ก่อนรกมากนี่แหละความเป็นจริงของบ้านเรานะคะเมนูอาหารอันนี้นิดทำเอาไว้สำหรับวันพรุ่งนี้นะคะก็จะเป็นไข่ต้มพะโล้หมู3ชั้นกำลังเคี่ยวไปเรื่อยๆจนกว่าหมูเขาจะเปื่อยส่วนนี้ก็จะเป็นอาหารเที่ยงของเรานิดทำ อะไรนะไม่ใช่สปาเกิลนะคะแต่เป็นสวาร์ทวอร์ซนี่เลยก็จะเป็นก้อนคล้ายๆกันนะรสชาติแต่ตัวนี้เขาจะกรุบๆนะคะจะไม่เละเหมือนตัวสปาร์เกิลหรือว่าหน่อไม้ฝรั่งนี่ไม่แน่ใจภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะต้นอันนี้ชวาร์ทวอร์เซอร์
จะเป็นรากของพืชชนิดหนึ่งนะคะมิกซ์ใส่กับฮอลแลนเดสโซเซ่2กล่องนะแล้วก็แบบเป็นเครื่องปรุงด้วยนะคะนิดหน่อยเดี๋ยวก็อุ่นแล้วก็ต้มคานูดเดิลแบบเป็นผงสำเร็จรูปป้าเอามาให้นะต้องกินให้หมดก่อนจะเสียนะคะก็เลยจะต้มวันนี้6ก้อนนี่เป็นมื้อเที่ยงของเราวันนี้ส่วนอันนี้เป็นของเก่านะนี่ก็ตั้งใจจะกินอันนี้นะคะแล้วก็ให้โนเมนกับเด็กๆ กินอันนี้นี่เลยก็เป็นแกงเขียวหวานนะเละเชียวแล้วก็เส้นขนมจีนนะคะยังเหลือเยอะนะแต่ไม่เป็นไรกินคู่กับตำส้มตำได้นะคะพะโล้ไหนมาดูหน่อยสิเห็นไหมใส่ไข่ทั้งหมด7ฟองต้องเคี่ยวไปอีกประมาณสัก1ชั่วโมงนะคะเขาถึงจะเปื่อยเห็นไหมหมู3ชั้นก้อนใหญ่วันนี้นิดลองทำแบบใช้ผงสำเร็จรูปนะคะแล้วก็ตำเครื่องปรุงด้วยเหมือนเดิมนะหน้าตาน่ากินวันนี้เป็นวันแรกที่เราจะให้ลิซี่ออกจากบ้านเอ้าทำไมไม่ยอมออกไปใครหนาวลิซี่วันแรกๆอยากจะออกไปนิดพาไปเดินเล่นก็แบบเหมือนจะวิ่งหนีแต่วันนี้พอจะปล่อยไม่ยอมไปตอนนี้ลิซซี่อยู่กับเราครบ41วันต้องแวบดูวันที่นิดนึงหนูเป็นทำความสะอาดบ้านเต็มเลยทดลองอีกรอบหนึ่งดูซิจะไปไหมทำไมอ่ะลิซซี่ทำไมไม่อยากออกจากบ้าน หนูแม่นหุบพุงดูสิกลัวแต่ว่าเป็นนั่งอยู่หน้าหน้าต่าง ถ้าจะพูดถึงโอฟเนี่ยลองเปิดประตูเอาไว้เลยว่าจะออกไปไหมหนูมันลองอีกครั้งหนึ่งโอ้ยหนูอยากเข้าบ้านหนูไม่อยากออกนิดมาเปิดเตาอุ่นกับข้าวเดี๋ยวเราจะกินอาหารเที่ยงกันนะคะนิดใส่มะนาวไปประมาณ2ช้อนโต๊ะเพราะว่าก็จะได้มีรสชาติของมะนาวจะใส่เนยด้วยก็ได้นะแต่ว่าอันนี้เขาอ้วนแล้วนะคะนิดก็เลยไม่ได้เพิ่มเนยส่วนตัวนี้นิดกำลังต้มคนูดเดิ้ลน้ำเดือดแล้วก็หลีเต่าเราก็ค่อยๆต้มไปประมาณ 10-20 นาทีนะคะคอยดูเรื่อยๆคนูดเดิ้ลมันฝรั่งสำเร็จรูปส่วนนิดนะก็อย่างที่บอกนะคะกินของเก่าเดี๋ยวนิดเอาส้มตำออกนะนิดมีส้มตำอยู่ในตู้เย็นนะคะเดี๋ยวมากินคู่กันเพราะว่าแกงเหลือก็โอเคนะเยอะอยู่มีพะโล้นะคะสำหรับวันพรุ่งนี้อย่างที่บอกแล้วก็นี่เลยนะเดี๋ยวกินคู่กับยำผักกาดดองของโรซ่านี่ซื้อมาลองนะคะยังไม่เคยกินเลยแบบเจแล้วก็จะทำน้ำจิ้มขาหมูเนาะก็จะได้กินคู่กับพะโล้อาหารเที่ยงใกล้เสร็จแล้วฟิโอน่าแกงน้องเทน้ำให้น้องสวัสดีครับสวัสดีค่ะไม่ต้องบอกแค่มองตาก็รู้ใจนี่จะเป็นมันฝรั่งนะคะแล้วก็นี่เลยฮอลแลนเดสโซเซ่กับชวาร์ทซูซีน้องสระยังเหรอโอเคตะกิดแม่บอกแม่ลืมแล้วเนี่ยหนูยังไม่ได้สวัสดีนี่เลยส่วนนี้ก็จะกินแกงเขียวหวานที่เหลือที่เห็นนะคะเนี่ยนี่ตักออกมาหมดเลยอุ่นในหม้อก็หน้าตาเป็นแบบนี้เอ็งกูดนเอ็งกูดนเอ็งกูดนชื่อเล็กเหรอตัวอักษรครับอันนี้ใครในเหตุต้มแค่6ชิ้นน่าจะพอกินนะไม่อยากต้มเยอะแล้วก็อันนึงไม่ได้ปอกเปลือกเพราะว่ากลัวจะแห้งถ้าเหลือมาซาลากินครึ่งเดยเหรอไม่ต้องมาตัดกินมาช่วยมาชิมเมกโซซิสติซูซิ
Ja, ich liebe sie. Damals habe ich sie immer gegessen. Noch Sarah Schaub. Also du hast ein bisschen gepopft, oder? Ja, mach nichts, dann mal putzen. Zum Glück auf der Matte, nicht auf dem Tisch. Aber haben wir wirklich immer mit Knödeln gegessen, sowas? Nee, mit Kartoffeln meistens. Ja, also mit Knödeln. Ach, danke, Sarah. Besser. Ich glaube, das reicht. Mhm. Vielleicht werde ich später noch ein kleines Knödel. Moment, Tag, eng. Vergessen. Es reicht zu sagen, jetzt ist voll viel Soße geworden, aber mehr Soße, mehr lecker. Ich würde das auch. Sei Soße, ja, ist das auch. Ja, warte, erstmal, wenn ich. Rohne, Lob, Lobang. Auf Jona, ich habe keine Nass, sagst du nicht. Aber mein Omen, schmeckt dazu? Passt es überhaupt? Ja, schmeckt. Nicht lügen. Er schmeckt gut. Sicher? Mhm. Ja. เหมือนโกหกเลยว่าไม่อร่อยหึปกติจะกินกับมันฝรั่งต้มนะคะแต่อย่างที่บอกว่าอันนี้จะต้องกินให้หมดก่อนกลัวจะเสียอุ่นเพียร้อนน้องสาระอร่อยหรือเปล่าลูกกินจะหมดแล้วอร่อยไหมคะยะยะโอ้โหซุปป้ากินจะหมดแล้วนี่ยังมีอีก2ก้อนเขายังชั่วหน่อยถ้าหมดพอดีก็จะได้ไม่ต้องเหลือนะแล้วก็ต้มใหม่สำหรับมื้อเย็นหรือไม่ก็วันพรุ่งนี้เราอิ่มกันแล้วนะคะทีนี้ก็จะเก็บโต๊ะวันของเราลิซี่นะคะลิซี่กินหรือยังโอ้ nein was los ihr rote in die Soße Hollandaise also เปื้อนเลยสันฮาร์ทรันมันไส้เข้าหาลิซี่ตลอดวันนี้ลิซี่นอนแต่ตรงนี้นะไม่ไปที่อื่นเลยลิซี่อยากมีแฟนแต่ไม่ยอมออกนอกบ้านเราคุยกันแล้วนะคะนี่กับโนแมนเราอยากให้ลิซี่มีลูกสัก1ครั้งนะแล้วเราค่อยทำหมันให้ลิซี่นะคะต้องแบบคือเราอยากจะเรียนรู้เนาะการที่เราเลี้ยงแมวสักตัวนึงอะไรเงี้ยดูจากถ้าเขาท้องมีลูกอะไรเงี้ยนะคะก็อยากจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของลิซี่ต้องตัดเล็บไหมสุลังมุสมันชไนต้องตัดอีกแล้วเหรอชอบข่วนตอนกลางคืนไม่หลับไม่นอนกระโดดเล่นบนตัวนิดอะเห็นไหมลิซี่ลิซี่จะยกก้นขึ้นเพราะว่าเขาอยากมีแฟนใช่ไหมเราอ่ะอยากมีแฟนแต่ไม่ยอมออกไปหาแฟนแล้วมันจะมีลูกไหมเนี่ยฮะนี่คุยกับหมอแล้วนะคะถ้าจะทำหมันก็ต้องทำตอนนี้เลยเพราะลิซี่สามารถมีลูกได้แล้วแล้วแมวเนี่ยสามารถท้องได้ปีละ2ครั้งไม่ไหวนะครั้งเดียวก็พอนะคะอยากจะลองเนาะมีความสุขจนสาราแกงน้องฟิโอน่าตอนนี้น่าจะอยู่ห้องใต้ดินนะคะไม่ทำการบ้านก็ดูการ์ตูนนะหรือไม่ก็เล่นคือน้องไม่ดูการ์ตูนนะน้องดูอย่างอื่นนะคะโตแล้วเหมือนเขี้ยวลิซี่จังเลยอาหารเย็นของเราวันนี้นิดกับโนแมนไปเอาแมคโดนัลด์กันมานะคะเราสั่งในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ขับรถไปเอาตรงที่เขาเป็นแบบแมคไดรฟ์นะคะนิดสั่งมาทั้งหมด3เมนูนะก็จะมีชีสเบอร์เกอร์มีเมนูอันนั้นคู่กันนะกับตัวนี้นะคะบิ๊กแมคแล้วก็แมคริบอีก1ชุด ผมไม่หายไป1อันนะวันนิดกับโนแมนกินกันในรถแล้วอาหารเก่าก็เลยเป็นเหมือนวันนี้อย่างที่เห็นนะคะอาหารเที่ยงโซเซฮอลแลนเดสแล้วก็ขนมด้วยนะพะโล้นะคะสำหรับวันพรุ่งนี้อันนี้จะเป็นของโนแมนโนแมนเขาชอบกินบิ๊กแมคนะเขาไปล้างมือนะคะนิดล้างมือเสร็จเรียบร้อยส่วนอันนี้ก็จะเป็นของนิดแมกริปชอบมากเลยอร่อยด้วยนะคะที่เยอรมัน
ผมเม็ดผอมกว่าแม่อีกน้องซาร่าบอก Danke Dünner als den Knochen Fingerknochen Genau Kleine Fingerknochen เล็กกว่ากระดูกอีกโอเคลิซี่ลิซี่มองอะไรอ่ะง่วงน้องฟิโอน่ากับน้องซาร่าอยู่กันคนละห้องส่วนนิดกับโนแมนดูทีวีกันอยู่ห้องนั่งเล่นนะคะลิซี่ก็หลับทั้งวันวันนี้หึอยู่แต่ที่เดิมข้างพ่อนะถ้าพ่ออยู่บ้านนี่คือจะไม่สนใจแม่เลยใช่ไหมลิซี่ลำคาญหึลำคาญก็จะออกไปสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับ